วันนี้มาตอบคำถามพี่อาอาครับก็ถามว่าเพราะอะไรถึงเลือกใช้มือสองนะครับก็เดี๋ยวผมจะพูดเปรียบเทียบระหว่างอะไรใหม่เบิร์กศูนย์นะครับอะไรใหม่เบิร์กศูนย์กับอะไรแททอนนะครับก็อย่างแรกนะครับข้อหนึ่งนะครับของมือสองนะครับของแททอนเนี่ยราคาเขาจะถูกกว่าของไมค์เบิร์กศูนย์นะครับก็เช่นพวกเซ็นเซอร์หน้าเครื่องเซ็นเซอร์ข้างเครื่องนะครับของแททอนเนี่ยอยู่ประมาณ300 500 800อะไรอย่างเงี้ยครับไม่เกินแต่ของเบิร์กศูนย์เนี่ยเขาจะขายอยู่ที่ 3,000 4,000 อย่างเงี้ยครับหรือว่าพวกไดชาร์จไดสตาร์นะครับถ้าเกิดของทอดร้านผมขายอยู่ 1,500 2,000 ครับของไมค์เบิร์กศูนย์เนี่ยของแท้ศูนย์เนี่ยเขาจะขายอยู่ประมาณ 7,000 8,000 นะครับหรือไม่ก็ 9,000 เลยนะอยู่ที่ว่ารุ่นไหนนะครับก็เรื่องราคาละ1ข้อ2คุณภาพนะครับคุณภาพของแท้ทอดกับของเบิร์กศูนย์เนี่ยเขาจะคุณภาพใกล้เคียงกันนะครับแต่จะต่างกันตรงที่ของแท้ทอดเนี่ยเขาจะผ่านการใช้งานมาแล้วปี2ปี3ปีนะครับก็แล้วแต่ครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเวลาเลือกเนี่ยเราต้องให้ช่างผู้ชำนาญการครับเป็นคนเลือกนะครับถ้าเกิดคนไม่รู้เนี่ยไปเลือกเนี่ยบางทีอย่างเช่นพวกฝ้าซูมหรือว่าเสื้อวาวน้ำพวกออยข้างเคลื่อนครับถ้าเกิดเราเลือกไม่เป็นเนี่ยเราไปซื้อมาเนี่ยของแท้ทอดเนี่ยตามเชียงกงเนี่ยแล้วก็มาใส่เนี่ยเราเลือกไม่เป็นเนี่ยบางทีใช้ได้ปีนึงอย่างเงี้ยก็พังแล้วนะครับแล้วก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับก็เสียค่าแรงเสียอะไรไปหรือบางทีพวกฝ้าซูมเนี่ยเราเลือกไม่เป็นเนี่ยเรามาซื้อของแท้ทอดเนี่ยมาใส่ก็จริงแล้วมันแตกเงี้ยเราก็ต้องมาเสียค่าช่างอีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกเนี่ยก็ต้องให้ช่างคนที่เป็นเนี่ยมาเลือกด้วยนะครับหรือให้เขาเลือกให้เลยนะครับแล้วข้อสุดท้ายครับข้อ3ก็บางอย่างเนี่ยอะไรเนี่ยมันหายากครับอย่างเช่นอะไรรุ่นเก่าๆพวกอีซูซูมังกรพวก Big M นะครับหรือ Mighty เนี่ยอะไรเขาเริ่มหายากแล้วใช่ป่ะตอนเนี้ยพวกเบิกสูตรเนี่ยบางทีเขาไม่มีสต็อกไว้มันต้องเบิกต้องรอเป็นอาทิตย์2อาทิตย์นะครับหรือบางทีเก่าจัดๆเนี่ยมันก็ไม่มีเลยครับตอนนี้ก็จะพวกอะไรของทอดเนี่ยมันจะมีสต็อกไว้ตลอดเวลาครับร้านผมพวกรุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยก็มีนะครับก็จะสามารถหยิบได้เลยนะครับก็ขอบคุณสำหรับคำถามนะครับขอบคุณครับ